ีบเช็คด่วนคุณมีอาการที่เรียกว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะหลายคนเนี่ยเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปราครับพี่ปราคะหนูเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยอาการต่างๆนี้เนี่ยกำลังแสดงว่าหนูกำลังป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมวันนี้พี่ปราได้รวบรวมข้อคำถามเหล่านั้นแล้วมาตอบให้ในคลิปนี้แล้วนะคะมาฟังกับพี่ปราเลยค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะในภาวะปัจจุบันเนี่ยความเครียดความเร่งรีบต่างๆและการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยทำให้โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายดับต้นๆของประชากรไทยนะคะซึ่งพบว่ามะเร็งที่เป็นกันมากมีอะไรคะในเพศชายก็จะมีมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่และก็ทวารหนักค่ะสำหรับในเพศหญิงก็มักจะพบมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับและก็ท่อน้ำดีนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสำหรับโรคมะเร็งเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์มากกว่าปกติส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงหลอดเลือดและก็หลอดน้ำเหลืองในที่สุดก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆส่งผลให้การทำงานของอวัยวะเหล่านั้นผิดปกติค่ะหูพี่ปราคาและปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรู้หนูจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยหนูมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องไหมคะอ่ะมาฟังกับพี่ปราเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็คือข้อที่1ปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะเช่นความผิดปกติของยีนและความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้สำคัญค่ะสำหรับหลายรายนะคะที่บอกเลยว่ามีปัญหาทางด้านพันธุกรรมพบว่าถ้าในครอบครัวใดเนี่ยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเขาก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้นะคะข้อที่2ปัจจัยจากพฤติกรรมเช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือเค็มจัดอาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวแล้วก็ไม่เกรียมค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปราเน้นย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทานอาหารปิ้งๆย่างๆต้องระวังมากๆเลยค่ะหรือผู้ที่ดื่มสุราสูบบุหรี่บ่อยๆชอบทานอาหารที่มันๆโอ้โหหรือเค็มจัดๆนะคะของทอดๆโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะมีผลมากๆเลย 3. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเช่นสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารอากาศเครื่องดื่มยารักษาโรครวมทั้งการได้รับรังสีเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็พยาธิบางชนิดอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราบอกเลยนะคะพฤติกรรมการดูแลตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งนะคะพี่ปราบอกเลยว่ากลัวการเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราไม่ไปตรวจไม่ไปเช็คเราจะยิ่งไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยกำลังเป็นมะเร็งหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญพี่ปราอยากจะให้ไปตรวจไปเช็คกันนะคะเพื่อที่เราจะหาหนทางที่จะป้องกันหรือดูแลตัวเองได้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของโรคมะเร็งเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะปัจจุบันแพทย์สามารถรักษามะเร็งได้หลายชนิดให้หายได้และทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานมากขึ้นค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งระยะของมะเร็งที่พบเนื่องจากมะเร็งระยะเริ่มแรกมีการตอบสนองต่อการรักษาและมีโอกาสหายขาดมากกว่าระยะที่ลุกลามนะคะดังนั้นการตรวจค้นหามะเร็งระยะแรกจึงมีความสำคัญมากส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นค่ะเนื่องจากอะไรคะถ้าเรารู้เร็วเรารักษาเร็วมันก็จะหายได้ค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือสัญญาณเตือนหรือสิ่งที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะถ้ามีอาการนานกว่า2สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอาการต่างๆมีอะไรบ้างคะมาดูพี่ปราเลยนะคะข้อที่1กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการเสียดแน่นท้องเป็นเวลานานอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหลายคนเนี่ยโอ้โหกลืนอาหารลำบากมากเลยแล้วก็เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
จะทานอาหารจะทำอะไรก็แน่นท้องอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญเลยค่ะข้อที่2มีอาการเสียงแหบแล้วก็ไอเรื้อรังมีนะคะมีเคสที่เคยมาปรึกษาผู้ปลาเลยเขามีอาการนี้เรียกว่าเสียงแหบตลอดและไอตลอดเป็นไงล่ะคะตัวจะสูบบุหรี่มากเลยค่ะพี่ปลาเตือนและย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ติดบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่มากๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนะคะปอดได้สูงเลยแล้วก็จะมีอาการนำมาจากอาการเสียงแหบแล้วก็ไอเรื้อรังค่ะข้อที่3มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะเช่นถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือดโหนี่น่ากลัวเลยนะคะข้อที่4เป็นแผลรักษาแล้วไม่หายค่ะบางรายนะคะเป็นแผลนานเลยค่ะรักษาแล้วก็ไม่หายก็ไปรักษาทางการแพทย์แผนโบราณซึ่งบางครั้งนะคะการที่เราใช้ยาหรือใช้สิ่งต่างๆเราต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้แผลที่เป็นอยู่เนี่ยมันลุกลามมากขึ้นหรือมันมีการกระจายมากขึ้นแม้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะข้อที่5มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆหลายรายนะคะก็จะมีเลือดออกจากทวารหนักบางคนก็สงสัยว่าเป็นรีดสีดวงทวารหรือเปล่าหรือบางคนสงสัยว่ามีเลือดออกจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตรวจและหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เรียกว่ามันมีอาการผิดปกติที่เรารักษาไม่ทันนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญจริงๆเลยค่ะข้อที่6มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเราพบว่ามีก้อนหรือตุ่มเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายเราจะต้องไปตรวจและที่สำคัญและสำคัญที่พี่ปราเน้นย้ำเสมอเลยก้อนหรือตุ่มเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คืออาจจะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ปราถึงเน้นย้ำเสมอเรื่องว่าถ้าเราพบอาการใดที่ผิดปกตินะคะผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องดูเลยว่าถ้ามันมีอาการนานกว่า2สัปดาห์รีบไปตรวจค่ะเราไม่ต้องถามไปตรวจดีไหมเราจะอะไรไหมเพราะบางครั้งการที่เราปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปมันจะยิ่งทำให้อาการต่างๆเหล่านี้เป็นมากขึ้นนะคะข้อที่7มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกายของเราพี่ปราบอกเลยนะคะหูดหรือไฝตามร่างกายเนี่ยมันจะทำให้โอกาสการเกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ยสูงค่ะสำหรับการป้องกันโรคมะเร็งมีหลักง่ายๆก็คืออันที่หนึ่งทำจิตใจของเราให้แจ่มใสเลยนะคะพี่ปราบอกเลยในภาวะปัจจุบันนี้คนเครียดกันมากยิ่งภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะการแข่งขันการเร่งรีบแล้วก็ที่เราทราบอยู่แล้วว่าบางครั้งจะถูกกดดันด้วยภาวะต่างๆตรงนี้นะคะถ้าเรายิ่งมีความเครียดมากเท่าไหร่ก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเกิดภาวะอะไรคะความกดดันของเราก็ทำให้มันสามารถเซลล์ในร่างกายที่ทำงานผิดปกติได้ข้อที่2ออกกำลังกายเป็นประจำการที่เราออกกำลังกายเป็นประจำไม่ใช่แค่ป้องกันโรคมะเร็งนะคะแต่สามารถป้องกันโรคอื่นๆได้อีกมากมายซึ่งพี่ปราย้ำเลยนะคะการออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยค่ะข้อที่3กินผักผลไม้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารหลายๆนะคะไม่ทานผักไม่ทานผลไม้เลยค่ะหมอไม่ชอบแล้วก็ทานไม่ได้สิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็จะเกิดภาวะทำให้เซลล์หรืออวัยวะต่างๆที่ทำงานผิดปกติไปได้ข้อที่4เลือกทานอาหารที่ใหม่สดสะอาดปราศจากเชื้อราข้อที่5กินอาหารให้หลากหลายไม่ซ้ำซากแล้วก็จำเจนะคะพี่ปราจะพูดในทุกๆคลิปเสมอเลยว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่เรียกว่าไม่ใช่ซ้ำๆๆกันนะคะต้องมีการหมุนเวียนการรับประทานอาหารไม่ว่าอาหารชนิดนั้นจะมีประโยชน์มากมายเพียงไรก็ตามข้อที่6ไม่กินอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างหรือทอดไม่เกรียมอาหารหมักดองเค็มแล้วก็เป็นไงคะทานซ้ำๆซ้ำๆทานบุฟเฟ่ต์นี้ตลอดเวลามันเป็นอันตรายนะคะอาหารปิ้งย่างอย่างที่เราบอกเลยว่าเขาจะเรียกว่ามีสารคาร์ซิโนเจนสารที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะข้อที่7ไม่ควรอยู่กลางแดดนานๆนะคะเพราะอาจจะส่งผลกับผิวสีของเราได้ค่ะอาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ข้อที่8เราจะต้องไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนี่สำคัญนะคะข้อที่9ไม่สูบบุหรี่หรือไม่ดื่มสุรา
พราะว่าอะไรคะการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปได้ข้อที่10ควรตรวจร่างกายเพื่อค้นหามะเร็งและระยะเริ่มแรกเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเราจะต้องตรวจภายในทุกปีค่ะปีละครั้งนะคะเพื่อตรวจว่าเรามีความผิดปกติใดๆหรือไม่สำหรับใครที่ไม่เคยตรวจภายในเลยเนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะเกิดความผิดปกติต่างๆนี้เกิดขึ้นได้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีผู้หญิงต้องมีการตรวจภายในอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pit Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ